็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับริชาร์ดวอนสกี้หัวหน้าหน่วยตำรวจที่เขานั้นได้ดันไปมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาระดับสูงและตัวเขาเองนั้นก็ได้ไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมตำรวจซึ่งดูไม่ชอบมาพากลรวมไปถึงคนในทีมก็ได้เสียชีวิตไปทีละคนซึ่งเขาเองก็พยายามสืบหาถึงต้นต่อและค้นพบถึงเรื่องราวดำมืดของวงการตำรวจที่ต่างก็เกี่ยวพันกันไปถึงตำรวจระดับใหญ่ซึ่งงานนี้ทั้งเขาและครอบครัวเนี่ยจึงไม่ปลอดภัยอีกต่อไปสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับพวกเราปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้เนี่ยก็มีชื่อเรื่องว่าโลกซิตี้และถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วเราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยกับพวกเราได้เลยครับวันนี้ช่องปักสตูดิโอมีโปรดีๆมาแนะนำ Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix Theater ในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติราคา419บาทมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่มีหายวิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารเพิ่มเพียงแค่ใช้ ID LINE อย่างเดียวสำหรับใครที่ไม่อยู่แล้วก็สามารถย้ายมาดูกับพวกเราได้และเพียงบอกว่ามาจากช่องปักสตูดิโอก็รู้รับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากท่านใดสนใจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ Netflix Theaterหนังเปิดเรื่องมาที่นายตำรวจคนหนึ่งที่ชื่อว่าวินลี่เขาได้ใช้ปืนลูกซองฆ่าลูกเมียและสุนัขของเขาจากนั้นวินลี่เนี่ยก็ได้เดินออกไปที่หน้าบ้านและทำการยิงตัวเองตายตามไปจากนั้นหนังได้ตัดภาพไปที่3สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุการณ์นี้นายตำรวจ4คนได้แก่ริชาร์ดวินลี่แม็กและแซคได้ทำการควบคุมอดีตหัวหน้าแก๊งมาเฟียที่ชื่อพอลบาลานซาโนเพื่อทำการส่งตัวไปยังอีกเรือนจำหนึ่งซึ่งในระหว่างทางเนี่ยพอลก็ได้เอ่ยปากขอริชาร์ดว่าช่วยพาเขาไปพบกับภรรยาที่โรงพยาบาลหน่อยเพื่อบอกลาเธอเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเนื่องจากผู้พิพากษาไม่ยอมให้เขาได้เข้าพบกับภรรยาและในระหว่างที่พอได้คุยกับภรรยาของเขานั้นเธอก็ได้ขอให้พอจบชีวิตเธอซะเนื่องจากเธอป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและรู้สึกทรมานมากเหลือเกินริชาร์ดที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่ยอมให้พอได้ลงมือนะครับแต่พอเนี่ยก็ขอร้องริชาร์ดหลังจากนั้นพอจึงได้ตัดสินใจลงมือตามที่ภรรยาขอร้องและได้ถูกส่งตัวไปยังอีเรือนจำได้สำเร็จและตรงเวลาหลังจากเสร็จภารกิจคอสตาหน่วยตำรวจปราบปรามโจรกรรมและอาชญากรรมได้เดินเข้ามาต่อว่าริชาร์ดว่าทำไมถึงได้ออกนอกเส้นทางและแวะไปที่โรงพยาบาลเพราะหลังจากที่พวกเขาออกไปทางโรงพยาบาลเนี่ยได้โทรมาแจ้งว่าภรรยาของพอนั้นได้เสียชีวิตแล้วริชาร์ดเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคุณและก็ได้แยกย้ายกันไปนะครับและในวันต่อมาตำรวจทั้งสถานีเนี่ยได้เดินทางไปร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้การคนใหม่ของเมืองมาร์เซย์ที่ชื่ออานเลโอเนตติเขาได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีซึ่งภายในงานนี้เลโอเนตติได้พบกับคาปาน่าซึ่งเป็นเจ้านายของพวกริชาร์ดด้วยและในระหว่างสังสรรค์วินลี่ได้พูดแซวผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นลูกสาวของผู้การและเธอเนี่ยจะมาทำงานที่นี่เป็นฝ่ายปราบปรามโจรกรรมซึ่งเธอเนี่ยจะได้เป็นเพื่อนร่วมงานกับกลุ่มของริชาร์ดนะครับและหนังก็ได้ตัดมาที่บาร์แห่งหนึ่งตอนนี้ได้มีกลุ่มมาเฟียคอสิก้ามาดักรอเป้าหมายอยู่หน้าบาร์และเมื่อเป้าหมายเดินทางมาถึงกลุ่มมาเฟียจำนวน3คนเนี่ยก็ได้บุกเข้าไปยิงถล่มเป้าหมายและผู้คนในบาร์แต่ทว่าเป้าหมายเนี่ยก็สามารถรอดออกไปได้นะครับระหว่างที่ยิงปะทะกันได้ไม่นานตำรวจเนี่ยก็ได้เดินทางมาณที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วแต่หนึ่งในกลุ่มมาเฟีย3คนเนี่ยที่มีชื่อว่าลิโซเขาได้ถูกยิงจึงทำให้ไม่สามารถหนีไปได้และมาเฟียอีก2คนที่เหลือจึงรีบขึ้นรถหนีไปลิโซที่ถูกยิงเนี่ยเขาจึงได้ถอดชุดเกาะและนำปืนของเขาไปทิ้งขยะเพื่อทำลายหลักฐานและแซงทำเป็นว่าตัวเขานั้นแค่มาเที่ยวบาร์เฉยๆเวลาต่อมาเมื่อริชาร์ดได้เดินทางมาณที่เกิดเหตุเขานั้นรู้จักกับลิโซจึงได้เข้าไปถามว่าแกมาทำอะไรที่บาร์อาหรับนี้มันไม่ใช่ที่ของแกสักหน่อยลิโซเนี่ยจึงได้ตอบกลับว่าเขามีแค่เดทกับสาวๆที่นี่เฉยๆจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ยิงถล่มกันแต่ทันใดนั้นคอสตาได้เดินเข้ามาขัดจังหวะแล้วบอกริชาร์ดไปว่าแกไม่มีสิทธิ์สอบสวนพยานมันเป็นหน้าที่ของเขาและเขาจะเป็นคนจัดการเองและหนังก็ตัดมาที่สถานีตำรวจลิโซได้ถูกคอสตาสอบปากคำแต่ลิโซเนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและได้บอกว่าเขาเพียงแค่ไปเที่ยวบาร์เฉยๆแต่คอสตานั้นเนี่ยทำท่าไม่เชื่อนะครับจากนั้นคอสตาก็ได้ใช้ปืนยิงลิโซและสร้างสถานการณ์ว่าลิโซขอตัวไปเข้าห้องน้ำเขาจึงเปิดกุญแจมือออกทำให้เกิดการต่อสู้กันจนปืนลั่นใส่ลิโซจนเสียชีวิตคาที่ต่อมาหนังเนี่ยก็ตัดมาที่คอสตาหลังจากก่อเหตุสำเร็จเขาได้กลับมาที่บ้านและได้มาเจอกับมาเฟียสองคนนั่นก็คือนาดาวและโซซากลุ่มเดียวกันกับที่โดนยิงถล่มที่บาร์และพวกเขาเนี่ยก็มาดักรอคอสตาที่บ้านพร้อมกับจับเมียของเขาเอาไว้และขู่ว่าเขาจะทำไม่ดีไม่ร้ายเมียของเขาและตัดนิ้วของเธอทิ้งถ้าแกไม่บอกว่าใครเป็นคนปากโป่งเพราะมีแค่แกเป็นคนเดียวที่รู้ว่าพวกเราจะไปที่บาร์แต่คอสตาเนี่ยก็ตอบกลับไปว่าอาจมีตำรวจคนอื่นทำงานให้พวกมันคอสตาจึงได้ให้ข้อมูลสำคัญอย่างอื่นแทนนั่นก
ก็คือจะมีการซื้อขายแป้งล็อตใหญ่600กิโลกรัมของพวกบาสเตียนและนั่นก็ทำให้เขาเนี่ยพอใจกับข้อมูลที่ได้นะครับจึงได้ปล่อยตัวคอสตาและเมย์ของเขาไปตัดภาพมาที่สถานีตำรวจเจ้าหน้าที่สายสืบคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าคาเทียมาขอเข้าพบกับคัมปานาเพื่อสอบถามและรวบรวมข้อมูลเพราะเธอสงสัยว่าอาจมีเจ้าหน้าที่บางรายได้บอกข้อมูลลับสุดยอดกับพวกมาเฟียคอสติก้าโดยพวกมาเฟียเนี่ยใช้ข้อมูลนี้เพื่อควบคุมการค้าและกำจัดคู่แข่งเวลาต่อมาคัมปานาและริชาร์ดเนี่ยได้คุยกันเป็นการส่วนตัวแต่พวกเขาเนี่ยยังด่วนสรุปอะไรไม่ได้นะครับนอกจากต้องรอให้ผลชันสูตรศพของลิโซออกมาก่อนและหลังจากชันสูตรออกมาคัมปานาเนี่ยก็ได้โทรหาริชาร์ดกลางดึกและบอกว่าลิโซเขามีรอยช้ำขนาดใหญ่ที่หน้าอกเกิดจากการสวมเสื้อเกราะกันกระสุนและถูกยิงและลิโซเขาก็คือหนึ่งในผู้ร่วมลงมือที่บาร์อย่างแน่นอนเช้าวันต่อมาริชาร์ดเนี่ยได้เดินทางไปที่บาร์อีกครั้งเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมและเขาเนี่ยก็ได้พบกับเสื้อเกราะกันกระสุนและปืนในถังขยะซึ่งเขานั้นก็ได้ทำการส่งหลักฐานให้หน่วยนิติเวชตรวจสอบลายนิ้วมือและได้พบว่ามีลายนิ้วมือของมาเฟย์อีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าวิกเตอร์สกองยาและภาพหนังเนี่ยก็ตัดมางานศพของลิโซนะครับลิชาร์ดเนี่ยได้ทำการบุกเข้าไปเพื่อจับวิกเตอร์สกองยาและทำให้กลุ่มมาเฟียไม่พอใจอย่างมากแต่นั่นเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้และหลังจากที่ลิชาร์ดได้ทำการสอบสวนวิกเตอร์เขาเนี่ยก็ยอมรับสารภาพว่าเขาเป็นเพียงผู้จัดหาปืนให้มาเทโอมารันซาโน่เขาเป็นลูกชายของพอลมารันซาโน่ที่ปัจจุบันถูกขังอยู่ในเรือนจำคราวหลังจากนั้นกลุ่มของลิชาร์ดก็ได้บุกไปจับมาเทโอแต่ว่าเขาเนี่ยก็หลบหนีและขัดขืนจึงทำให้เขาได้ถูกยิงเสียชีวิตนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทีมของลิชาร์ดเนี่ยก็ได้ไปดื่มกันที่บาร์ซึ่งลิชาร์ดเนี่ยก็ได้ขอตัวกลับก่อนตามด้วยวินลี่เขาได้พาลูกสาวของเรโอเนตกลับมาด้วยโดยในระหว่างทางเขาถูกชาย2คนขับรถมาประกบยิงแต่ว่าเขาเนี่ยก็สามารถรอดมาได้นะครับลิชาร์ดและตำรวจที่ทราบข่าวจึงได้ลงไปณที่เกิดเหตุและเนื่องจากว่าวินลี่เนี่ยมีอาการเมาแล้วขับทำให้เขาต้องติดคุกลิชาร์ดจึงขอเสนอให้เฮเลนพยาบาลสาวชิเลือดของเขาไปตรวจแทนเพื่อจะช่วยวินลี่เฮเลนเนี่ยจึงยอมทำตามนะครับแต่คอสตาเนี่ยได้มาเห็นเข้าเขาจึงได้แจ้งเรื่องนี้กับผู้การเรโอเนตริชาร์ดเนี่ยจะถูกสั่งพักการเป็นเวลา6เดือนเนื่องจากว่าช่วยเพื่อนร่วมงานกระทำผิดและหนังก็ได้ตัดไปที่ฉากหลุมศพของมาเทโอมารันซาโน่โดยตำรวจเนี่ยได้พาพอมารันซาโน่มาร่วมไว้อาลัยให้กับลูกชายของเขาและในตอนนั้นพอเนี่ยก็ได้ถามกับริชาร์ดว่าใครเป็นคนปากโป้งทำให้ลูกชายเขาเป็นแบบนี้ซึ่งริชาร์ดเนี่ยก็ตอบไปว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าใครและพอเนี่ยก็ได้บอกข้อมูลการขนแป้งครั้งใหญ่ของกลุ่มบาสเตียนให้กับริชาร์ดฟังริชาร์ดเมื่อรู้แบบนั้นเนี่ยเขาจึงได้เรียกเพื่อนร่วมทีมของเขามาวางแผนเพื่อทำการปล้นเป็นปฏิบัติการลับนอกเหนือคำสั่งและในส่วนของคอสตาที่ถูกนาดาวข่มขู่อยู่เขาเองเนี่ยก็ได้บอกข้อมูลพวกนี้กับนาดาวเช่นกันและหนังก็ตัดมาที่วิกเตอร์ในขณะที่เขากำลังพาลูกไปโรงเรียนจู่ๆก็มีชาย2คนมายิงเนี่ยทำให้เขาตายคาที่ต่อหน้าลูกชายเขาและนี่ก็เป็นการแก้แค้นพอมารันซาโน่ที่วิกเตอร์ปากโป้งจนทำให้ลูกชายพอเนี่ยเสียชีวิตนะครับและหนังก็ตัดภาพมาที่ลิชาและนาดาวพวกเขานั้นได้ไปดักรอจุดนัดพบเมื่อถึงคืนแรกเปลี่ยนแปลงในขณะแรกเปลี่ยนนั้นก็ได้เกิดการปะทะกันขึ้นทุกกลุ่มเนี่ยยิงใส่กันอย่างชุลมุนซึ่งกลุ่มของลิชาเนี่ยก็ได้ยิงใส่ทุกกลุ่มและเห็นโอกาสจึงได้บุกยึดเงินมาและขับเรือบดหนีไปได้เมื่อถึงชายฝั่งลิชาร์ดเนี่ยก็ได้ทำการระเบิดเรือทิ้งและนำตัวแซกไปหาเฮเลนเพื่อขอความช่วยเหลือเพราะว่าแซกเนี่ยถูกยิงเข้าที่ลำคอจึงทำให้แซกเนี่ยปลอดภัยและรักษาตัวที่บ้านของเฮเลนนะครับต่อมาการปะทะครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวใหญ่คัมปานาจึงเรียกลิชาร์ดเข้าไปพบณสถานที่เกิดเหตุเพื่อสอบถามเรื่องนี้แต่ลิชาร์ดเนี่ยทำเป็นเหมือนว่าไม่ได้สนใจอะไรและในที่เกิดเหตุคอสซ่าเนี่ยได้ไปเจอกับนาฬิกาของลิชาร์ดที่ตกอยู่เขาได้แอบเก็บมาและนำไปใส่ในล็อกเกอร์ของเขาอย่างเงียบๆก่อนที่จะไปพบกับลิชาร์ดในห้องแต่งตัวและบอกลิชาร์ดว่านาฬิกาที่ตกอยู่เนี่ยมันคุ้นๆใช่ไหมซึ่งคอสตาต้องการส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งไม่อย่างนั้นเขาจะบอกคาเทียลิชาร์ดที่รู้แบบนั้นเนี่ยเขาก็โมโหมากและบอกคอสตาว่าให้เราไปหาผู้การไหมคอสตาเนี่ยก็ตอบว่าเรโอเนตนี่แหละเป็นตัวการใหญ่คอยวางแผนและให้เขาทำงานสกปรกให้เขาช่วยเหลือกลุ่มพวกบาสเตียนและเปิดเผยการทำงานของตำรวจเขาให้ข้อมูลกับคอสตาเพราะเห็นว่าคอสตาเนี่ยติดต่อกับนาดาวโดยทั้งหมดเนี่ยเป็นแผนของเขาที่จะกำจัดกลุ่มของนาดาวซะและหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นก็ทำให้นาดาวเนี่ยไม่เชื่อใจคอสตาอีกต่อไปและจะตามฆ่าเขาเขาจึงต้องการแค่เงินและก็จะหนีไปริชาร์ดเนี่ยก็ตอบว่าแกจะได้เงินแน่ๆแต่ว่าริชาร์ดเนี่ยต้องการพบนาดาวซึ่งคอสตาเนี่ยต้องติดต่อให้นะครับหลังจากคืนเหตุปะทะกันที่ชายฝั่งก็ได้มีปปส.มาที่สถานีตำรวจเพราะคนร้ายที่ตายเนี่ยมีตำรวจนอกเครื่องแบบที่ได้แฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มคาแป้งและถูกยิงตายณที่เกิดเหตุต่อมาในระหว่างที่ริชาร์ดเดินทางไปหาแซกเพื่อดูอาการซึ่งมีคาเทียและมีคนของนาดาว2คนตามไปด้วยเช่นกันในขณะที่ริชาร์ดกำลังคุยกับแซ
แซ็กเขาได้รับสายจากกองพิสูจน์หลักฐานว่ากระสุนที่ฆ่าตำรวจนอกเครื่องแบบนั้นเป็นกระสุน9มมและปืน9มมนั้นมันก็เป็นของวิลลี่และหนังเนี่ยก็ตัดไปที่บ้านในระหว่างที่แม็กเดินทางไปพบกับวิลลี่นะครับแม็กได้วางมือถือทิ้งไว้และเข้าไปในห้องน้ำทำให้วิลลี่เนี่ยเหลือไปเห็นว่าข้อความที่ริชาร์ดได้ส่งมาหาแม็กว่าปืนที่ใช้ฆ่าตำรวจเป็นของวิลลี่และให้โทรหาฉันโดยเร็วที่สุดเมื่อวิลลี่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้ทำการเดินทางกลับบ้านทันทีและโมโหตัวเองสำหรับการทำผิดพลาดครั้งใหญ่และตัวเขาเองเนี่ยก็หมดสิ้นเส้นทางของตำรวจเขาจึงใช้ปืนลูกซองฆ่าลูกเมียเขาและฆ่าตัวตายในที่สุดและหนังก็ตัดกลับมาที่บ้านของเฮเลนในขณะที่ริชาร์ดเดินทางกลับไปคนของกลุ่มนาดาวได้ทำการบุกเข้าไปเพื่อที่จะฆ่าแซกแต่คาเทียนเนี่ยได้ตามเข้าไปด้วยจึงเกิดการปะทะกันทำให้ลูกน้องของนาดาวทั้งสองเนี่ยตายในที่สุดนะครับคาเทียนเนี่ยก็โดนยิงได้รับบาดเจ็บแต่แซกและเฮเลนเนี่ยก็ปลอดภัยหลังจากวันนั้นคัมปาน่าเนี่ยก็ได้แจ้งข่าวกับริชาร์ดว่าคอสตาและเมียได้ถูกฆ่าตายในบ้านพักจากฝีมือของกลุ่มนาดาวซึ่งคัมปาน่าเนี่ยก็เสียใจมากและได้พูดว่านานูเคยเป็นคนรักของเขาและนานูเพิ่งไปคุยปรับทุกข์กับเขามานานูเธอไม่ควรโดนแบบนี้และคัมปาน่าเนี่ยยังถามริชาร์ดอีกว่าการปะทะที่ชายฝั่งริชาร์ดมีส่วนร่วมใช่ไหมริชาร์ดเนี่ยได้ถามคัมปาน่ากลับไปว่าต้องการเงินเท่าไหร่เพื่อปิดปากแต่คัมปาน่าเนี่ยไม่ได้ต้องการข้อเสนอนี้เขาขอเพียงแค่อย่าแก้แค้นให้นาดาวริชาร์ดเนี่ยก็รับปากและอาสาจะไปหานาดาวนะครับในขณะที่ริชาร์ดกำลังเดินทางมาที่โหลดลูกสาวของเลโอเนตเนี่ยก็ได้นำนาฬิกาของริชาร์ดมาคืนให้พร้อมกับสมุดบันทึกของคอสตาแล้วบอกว่าให้อ่านบันทึกนี้ซะและจัดการทำอะไรบางอย่างเมื่อริชาร์ดได้อ่านบันทึกเนี่ยเขาก็ได้เห็นว่ามันเป็นบันทึกการทำงานสกปรกให้กับเลโอเนตและข้อมูลของเลโอเนตที่โดนแก๊งเซบาสเตียนแบล็กเมลอยู่เขาจึงสามารถคิดแผนการบางอย่างได้ซึ่งต่อมาริชาร์ดก็ได้ทำการเดินทางไปพบกับแคทเธอรีนาหัวหน้าแก๊งบาสเตียนและทำการคืนสมุดบันทึกให้กับแก๊งเพื่อทำลายหลักฐานโดยแลกกับการยกเลิกแบล็กเมลเลโอเนตและเขาจะใส่ลายว่านาดาเป็นฆาตกรแคทเธอรีนาเนี่ยจึงตอบตกลงนะครับและมอบหลักฐานแบล็กเมลของเลโอเนตให้กับริชาร์ดจากนั้นริชาร์ดเนี่ยก็ได้เริ่มแผนการต่อไปซึ่งริชาร์ดเนี่ยก็ได้ทำการโทรหานาดาวและบอกว่าฉันคือคนที่พังแผนการของแกที่ชายฝั่งเองและฉันจะมารับช่วงต่อจากคอสตาและเขาเนี่ยก็ได้นัดนาดาวให้ออกมาและจะนำเงินไปให้พร้อมกับตอบคำถามริชาร์ดมาพร้อมกับคัมปาน่าที่พกปืนลูกซองพร้อมยิงอยู่เบาะหลังส่วนนาดาวเขาก็มากับพวกอีก3คนขณะทำการแลกเงินกันอยู่คัมปาน่าเนี่ยก็ได้ยิงใส่นาดาวจากเบาะหลังทำให้เกิดการปะทะกันขึ้นโดยริชาร์ดเนี่ยก็มีแซกและแม็กเป็นมือสไนเปอร์คอยซุ่มยิงอยู่ทำให้พวกของนาดาวเดือดตายทั้งหมดและคัมปาน่าก็ได้นำปืนที่พวกริชาร์ดใช้ในการก่อเหตุที่ชายฝั่งใส่ไว้ท้ายรถของนาดาวเพื่อโยนความผิดทั้งหมดให้กับนาดาวและเวลาต่อมาริชาร์ดได้ทำการนำหลักฐานแบ็กเมลเลโอเนตที่ได้มาจากแคทเธอรีนานำไปให้เลโอเนตทำให้เขาได้รอดพ้นจากการพันธนาการการถูกแบ็กเมลและในวันต่อมาเลโอเนตได้ขึ้นมาแถลงการเพื่อสรุปคดีว่าทั้งหมดก่อเหตุด้วยกลุ่มนาดาวทำให้ผู้ของริชาร์ดเนี่ยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ไม่มีใครถูกเอาผิดหรือถูกลงโทษเลยหลังจบการแถลงการหัวหน้าปปส.เนี่ยได้เดินเข้ามาหาคัมปาน่าและพูดว่าคุณและพวกของคุณเนี่ยไม่รอดไปง่ายๆแน่จำคำผมเอาไว้หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปพวกของริชาร์ดเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันไปใช้ชีวิตของตัวเองต่อมาพวกที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคัมปาน่าริชาร์ดแซกแม็กแคทเธอรีนาเลโอเนตและลูกสาวได้ถูกใครบางคนสั่งเก็บทั้งหมดซึ่งคนที่สั่งฆ่าพวกเขานั้นก็คือหัวหน้าปปส.นั่นเองเป็นยังไงกันบ้างเข้ากับหนังเรื่องนี้ก็ถือว่าจบกันไปแล้วนะครับโดยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง 6.1 คะแนนซึ่งสุดท้ายก่อนจากกันผมเนี่ยก็ขอคนละ1ไลค์1 Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับซึ่งในวันนี้พวกเราเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ